ลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทนายโชว์และนี่คือช่วงท็อปโชว์ของเราช่วงท็อปโชว์ของเราวันนี้ถือเป็นเกียรติกับรายการของเรานะครับเพราะว่าวันนี้มีพระเอกมาเยี่ยมเยือนรายการอีกคนนึงแล้วและพระเอกคนนี้เป็นพระเอกซึ่งโด่งดังมากแม้ตอนที่ไม่ได้เล่นหนังไม่ได้เล่นภาพยนตร์ไม่ได้ละครก็โด่งดังฮะเพราะว่ามีงานโชว์ตัวมีงานต่างๆมากมายหลายหลากเหลือเกินและที่สำคัญที่สุดคือมีคนพูดถึงเขาว่าเป็นคนที่หล่อมากๆนะฮะวันนี้ผมก็ได้เห็นหน้าตาเห็นตัวจริงแล้วก็ยอมรับอย่างนั้นจริงๆว่าหล่อมากๆตอนนี้มันเล่นละครเรื่องแรกของไทยทีวีช่อง3ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่และหนังของเขาเองนะครับก็โด่งดังมากๆในทุกๆเรื่องที่เขาเล่นวันนี้เขามาเยี่ยมเยือนรายการเรามารู้จักเขารู้จักความเป็นเขารู้จักสิ่งลึกๆของเขามาริโอ มาเลอร์ครับเสียงดังขนาดนี้เนี่ยนะครับที่กี้กันขนาดนี้ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับผู้หญิงนะฮะแฟนๆแฟนๆครับครับผมครับต่อยโอ้เคยคิดไหมว่าในชีวิตวันหนึ่งเราอายุแค่นี้เองอายุเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้จะ22ปีครับจะ22เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอยู่ๆเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนแบบกรี๊ดเราขนาดนี้เคยคิดมาก่อนไหมไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าคือเป็นเด็กธรรมดาคนนึงครับที่อยู่ที่บ้านชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยครับก็ใช้ชีวิตไปวันๆครับไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เลยไม่ได้คิดครับไม่เคยคิดเข้าวงการด้วยซ้ำไปไม่เคยคิดจะเข้าวงการหรือว่าสนใจเรื่องวงการยังไม่ได้สนใจอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้มีโชคดีได้พูดคุยกันอย่างแรกที่อยากรู้ก่อนคนชอบพูดกันต่างๆนานาอย่างเช่นคำว่าชื่อมาริโอเดิมทีเดียวไม่ได้ชื่อมาริโอหรอกเดิมทีเดียวชื่อไอ้แจ๋วชื่อไอ้อีฟชื่อไอ้กบหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่พอมาเข้าวงการตั้งชื่อสักเก๋เลยว่าชื่อมาริโอจริงๆเดิมทีเดียวชื่อเล่นเราชื่อจริงๆเนี่ยเกิดมาพ่อก็ตั้งให้ก่อนเลยครับว่ามาริโอน่ะเพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงก่อนข้อแรกก่อนเขาชื่อมาริโอมาจริงๆเพราะพ่อตั้งให้ใช่เหตุที่พ่อตั้งให้เพราะพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนเยอรมันคุณแม่เป็นคนแม่เป็นคนไทยครับเป็นคนไทยแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นเชื้อสายจีนครับลูกครึ่งจีนใช่ครับครับเพราะฉะนั้นหน้าเราจึงเป็นเยอรมันจีนครับไทยหน่อยไทยด้วยเพราะเกิดเมืองไทยครับอืมครับแล้วคุณพ่อทำไมตั้งชื่อลูกเป็นเขาเรียกอิตาเลียนอ่ะเพราะว่าคือก่อนอื่นเนี่ยพ่อชอบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อชอบดูพวกรถแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ชอบชื่ออิตาเลียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่ชายผมก็มีพี่ชายชื่อมาโคครับก็เป็นชื่ออิตาเลียนเหมือนมาโคโปโลมาโคอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าจริงๆก็เป็นอิตาเลียนเหมือนกันใช่พี่ชายชื่อมาโคมาโคเราชื่อมาริโอพี่ชายกับเราห่างกันกี่ปีครับ5ปีครับห่างกัน5ปีเพราะฉะนั้นจริงๆโอ้อยู่เมืองไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยมาโดยตลอดครับคุณพ่อคุณแม่รักกันได้ไงทั้งที่ว่าขอโทษนะคุณพ่อเป็นคนอิตาเลียนคุณแม่เป็นพ่อเป็นเยอรมันพ่อเป็นเยอรมันครับแล้วคุณแม่เป็นคนไทยไปรักกันได้ไงก็คือเขาไปเจอกันที่ทํางานสักที่นึงเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ยินมาเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเลยครับอ๋อแล้วก็มีพี่ชายผมก่อนที่เยอรมันครับคลอดที่เยอรมันครับผมแล้วผมก็โชคดีมาคลอดเมืองไทยครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขารักกันแต่งงานกันแล้วก็ได้ลูกชายมาแค่2คน2คนครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีพี่น้องอย่างอื่นแล้วไม่มีแล้วครับครับโอ้อย่างที่พูดว่าโอ้ไม่เคยคิดเข้ามาตรงนี้เลยแต่ผลปรากฏว่าเราโอ้มาทำอะไรในวงการนี้มันดังหมดเลยล่าสุดภาพยนตร์ที่เล่นชื่อเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับครับผมเรื่องนี้ดังมากดังมากเลยครับดังจริงๆน่าชื่นใจจริงๆครับเพราะว่าตอนเราเล่นเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะดังหรือว่ามันคนจะชอบขนาดนี้อะไรเงี้ยครับพอแบบกระแสมันดีมากเป็นเหมือนกระแสบอกต่อครับคนก็แบบชื่นชอบแล้วก็บางคนไปดูกันเป็น10รอบ10กว่ารอบอะไรเงี้ยครับเด็กๆจะโอ้โหเด็กๆจะไปดูชอบมากคนกำกับเนี่ยผมรู้คนหนึ่งคือคุณเพชรใช่คุณเพชรพุทธิพงศ์ของผมเนี่ยครับนะครับหรือว่าเสนาเพชรที่คนรู้จักกันอีกท่านหนึ่งคือคือพี่วสินปกป้องครับช่วยกันทั้งหมด2คน2คนครับเขาแฮปปี้ไหมขนาดเรื่องนี้โอ้แฮปปี้มากเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับที่มีความสุขที่สุดในโลกตอนนี้ครับอืมครับผมก็ดีใจเขาจริงดีใจด้วยนะครับทั้งคุณเพชรและทั้งคุณวสินนะดีใจด้วยทั้งคู่คืออยากให้คนไทยสนับสนุนเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเราทำหนังมาแล้วมีคนสนับสนุนไปดูหนังไปช่วยกันสนับสนุนหนังเนี่ยก็จะแบบทำให้หนังมันเติบโตทำให้แบบว่าเราได้ทำหนังดีๆออกมาอีกอะไรเงี้ยครับโอ้โตขึ้นมากนะครับจำได้ไหมตอนแรกที่โอ้เข้าวงการนี้ใหม่ๆถ้าถามโอ้ได้แต่อมยิ้มอย่างเดียวจริงๆครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้สามารถพูดมันออกมาจากปากจากใจจากคำมันโตขึ้นเพราะอะไรอ่ะโอโตขึ้นเพราะว่าคงเป็นวงการมากกว่าครับก็ได้เจอผู้ใหญ่ได้เจอใครหลายๆคนที่สอนเราครับแล้วก็แนะนำให้เราโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับครับด้วยงานด้วยชิ้นงานอะไรเงี้ยครับครับทำให้ผมโตขึ้นมาเรื่อยๆครับจากแรกๆเลยตอนที่อยู่ที่บ้านตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนไหมว่าเฮ้ยลูกฉันหน้าตาดีลูกฉันหล่อจะต้องเข้าวงการนี้เคยไหมตั้งแต่เด็กเลยโอ้ไม่เลยครับเด็กๆเราหน้าตาดีไหม
ขี้เหร่มากโอ้ขี้เหร่มากเหรอขี้เหร่ขนาดไหนที่ว่าขี้เหร่มากขี้เหร่ก็แบบว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจครับเหรอใช่ครับแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนชายล้วนก็จะไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วแม้แต่เพื่อนสาวที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่สนใจครับไม่ใช่จริงหรอกโอ้ไม่ใช่แบบไม่ใช่สุดหล่อมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้ขี้เหร่มากครับต่อยครับก็คือแบบก่อนอื่นเนี่ยชอบฮิปฮอปตัดสกินเฮดครับสิวเนี่ยเต็มหน้าเลยครับแล้วใส่แว่นด้วยเป็นแบบว่าสายตาสั้นอะไรเงี้ยครับโถไอ้ฮิปฮอปสิวฮิปฮอปสิวใส่แว่นอีกต่างหากใช่ครับแล้วพอเป็นความเป็นเด็กท่านผู้ชมเวลาจะหาจุดเด่นให้ตัวเองหาไม่เจอนะตอนเป็นเด็กจะทำให้เรามีจุดเด่นได้รู้ไหมฮะทำไงเล่นสเก็ตสิครับใช่ป่ะเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่ครับสเก็ตบอร์ดที่เป็นไม้ยาวๆใช่ครับเพราะเหตุผลว่าเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวว่าอยากเล่นให้สาวกรี๊ดครับคือแบบใจมันรักครับทำไมอ่ะมันรักคิดว่ามันคงสนุกดีอะไรเงี้ยครับคิดว่ามันมีหลายท่าอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นไปสักพักนึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะหาเงินให้ที่บ้านเราได้นู่นอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่ที่คิดแบบนั้นประมาณม.3 ม.4 ครับเริ่มคิดว่าสเก็ตบอร์ดนี่จะหาเงินจะกลุยทางขึ้นไปสุดดวงดาวใช่จะเล่นสเก็ตบอร์ดไปสุดดวงดาวจะเป็นมืออาชีพครับจะเป็นมืออาชีพสเก็ตบอร์ดนะฮะเริ่มแรกคิดแค่นั้นนะคิดแค่นั้นบอกคุณแม่ไหมบอกไม่บอกครับเก็บไว้เองอ๋อเก็บไว้เองแต่ว่าขอตังค์แม่อ๋อแม่ขอซื้อสเก็ตหน่อยอืมครับแล้วก็เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ครับเอาจริงไหมเอาจริงครับเล่นทุกวันเลยครับแล้วเล่นได้ดีไหมเล่นได้ดีครับสาวสนใจขึ้นบ้างไหมก็มองบ้างครับ มองแบบผ่านๆนะครับมองผ่านๆใช่ครับคือแสดงว่าสาวเขาไม่ค่อยได้สนใจฝีมือสเก็ตบอร์ดเท่าไหร่เขาสนที่ว่าหน้าตาใช่ครับเขาดูสภาพหน้าแล้วเขาบอกไม่ไหวสภาพการแต่งตัวกางเกงขาดๆโอ้ไม่เอาดีกว่าเหรอเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราเล่นเพราะเรารักอย่างนั้นจริงๆผมรักครับแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขามีแบบแข่งถ้าเราชนะเราจะได้เงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากทำให้แม่ภูมิใจแบบได้เงินมาช่วยแม่มาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เคยได้เลยครับไม่เคยได้เลยครับจากสเก็ตบอร์ดไม่เคยได้ครับอ้าวเรามีพี่ชายคนหนึ่งโอ้กับพี่ชายใครหล่อกันคนละแบบครับเหรอพี่ชายจะตัวสูงแล้วก็จะผิวจะเหมือนแม่หน่อยจะสีน้ำผึ้งครับอ๋อสีน้ำผึ้งครับของเราออกไปขาวๆหน่อยใช่ครับพี่เราพูดไม่เก่งไม่หรือเป็นนักแสดงเป็นอะไรยังไงไหมเป็นนักร้องครับอ๋อเป็นนักร้องนักร้องฮิปฮอปครับก็เป็นร้องเพลงใต้ดินแล้วก็ร้องตามผับตอนคืนด้วยครับมาโคเนี่ยนะใช่ครับก็คือร้องอาทิตย์นึงเนี่ยมีคิวเยอะเหมือนกันครับก็ร้องหลายที่เลยครับขับรถตะเวนร้องเพลงเป็นคนแบบใช้ชีวิตกลางคืนครับร้องเพลงตลอดเขาชอบชีวิตเขาไหมเขาชอบครับเขารักเพลงฮิปฮอปมากเขารักสิ่งที่เขาทำใช่ครับแล้วก็ทำฮิปฮอปทำอัลบั้มใต้ดินด้วยใช่ครับแล้วเวลาเขาทำอัลบั้มใต้ดินเขาเคยชวนเราไปทำบ้างไหมเคยครับครั้งหนึ่งครับเพราะชวนเพราะว่าชวนเพราะว่าคงแบบเราก็ชอบด้วยกันครับเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยกันกับพี่ชายก็เลยมาช่วยกันทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก่อนที่จะมีรักแห่งสยามอีกครับก็ห้องอัดอยู่ใกล้ๆบ้านก็ขี่จักรยานไปสองคนไปอัดร้องเพลงฮิปฮอปทำอัลบั้มใต้ดินของตัวเองใช่ครับโอ้โหงั้นคุณก็เป็นนักร้องมาก่อนนักแสดงดิต่อยครับเดี๋ยวว่านักร้องเลยครับอ้าวทำไมอ่ะเรียกว่าไปแจมแจมดีกว่าครับคนที่ร้องจริงๆคือพี่ชายแล้วคุณร้องอะไรบ้างอ่ะก็โยเยอะไรคัมออนอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ่ะทั้งหมดที่คุณร้องคือแค่นั้นเหรอประมาณนั้นนะครับคือโยเยคัมออนเนี่ยเหรอแฟนคลับเนี่ยเอาแผ่นผมไปฟังโอ้อยู่ตรงไหนเออผมบอกลองฟังดีๆครับมันมาแบบว่าเป็นแบบสเก็ตสเก็ตนะครับเป็นสเก็ตเฉยๆใช่ครับนั่นจริงๆเป็นเพราะว่าพี่เขารักคุณนะสิใช่ครับเขาไม่ได้ว่าให้คุณไปร้องเพราะว่ามองว่าคุณจะต้องมีแววเป็นนักร้องหรอกไม่เลยครับตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ที่เริ่มไปร้องอ่ะประมาณม.ต้นเหรอครับต้นเพราะคุณห่างเขาตั้ง5ปีใช่เขาน่ะเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มแล้วแต่เขาก็มองเห็นไอ้น้องสิวคนนี้ครับว่าเฮ้ยเอาไปร้องหน่อยเอาไปร้องหน่อยเออดีนะน่ารักมากเลยครับแล้วตอนพอคุณมาเป็นดาราเขาชื่นชมไหมเขาก็ชื่นชมครับก็ติดตามผลงานผมตลอดครับเป็นผู้ชายเป็นแมนแต่ตามข่าวน้องตลอดเหรอเข้าอินเทอร์เน็ตถามแบบมีอะไรเครียดก็จะถามน้องอะไรเงี้ยครับเหรอให้กำลังใจตลอดหมายถึงเวลาคุณมีข่าวเครียดอะไรเขาก็จะให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดเขาเป็นแมนมากสำหรับคุณแมนมากครับก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมแถวบ้านจะชอบโดนเขารังแกครับเขาบอกหน้าเราแบบว่ากวนอะไรเงี้ยฮะบอกใส่แว่นมีสิวด้วยมามองหน้าทำไมหาเรื่องใส่แว่นมีสิวก็แย่พออยู่แล้วยังหาไปหาเรื่องอีกถามว่าผมไปมองหน้าหาเรื่องก็มาโดนจะคอยปกป้องปกป้องตลอดครับเหรอใช่ครับถ้าเกิดอยากจะพูดอะไรเขาอยากจะพูดอะไรครับทั้งหมดก็บอกเขาว่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาทำงานหนักขับรถเองด้วยก็ก็บอกเขาเองเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับมาโคครับมาด้วยครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกนะสวัสดีครับมาโคครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาโคปรากฏตัวนะครับครับเชิญนั่งครับมาโคครับมาได้ไงก็ไม่รู้
ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าจริงๆเลยนะครับหล่ออีกแบบนึงเลยนะครับหล่อนะครับมาโคหล่อหล่ออีกแบบนึงเลยมาโคฟังจากน้องเล่าอ่ะครับรักเขามากครับห่างกัน5ปีตอนนี้เขา22มาโคเขา27ครับครับเราดูแลเขาเหมือนน้องหรือว่าดูแลเหมือนอะไรยังไงคือต้องบอกต่อยก่อนครับว่าตอนแรกคือเรานอนห้องเดียวกันเนี่ยครับตั้งแต่เด็กครับก็เลยก็มีอะไรก็จะคุยกันตลอดครับก็ค่อนข้างสนิทกันมากครับเวลาเขามาทำงานเขาเป็นอย่างนี้เขากลายเป็นมาริโอขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนมันก็คือไอโอน้องเราครับแต่เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นมาริโอรู้สึกยังไงรู้สึกก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกเหมือนตื้นตันใจครับที่มีคนชอบแล้วก็รักน้องเยอะอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจครับแต่เขามีมรสุมเยอะนะครับชีวิตผ่านมามรสุมเยอะนะเด็กนิดเดียวเองนะตอนที่มีมรสุมเนี่ยมันผ่านมาทีแล้วเป็นปีแล้วมรสุมนะใช่ครับตอนเขามีเขาปรึกษาไหมก็ปรึกษาครับให้กำลังใจเขาว่าไงบ้างก็ให้คือน้องผมนี่เป็นเด็กดีครับผมเชื่อว่าเขาเป็นเด็กดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะมีข่าวอะไรเงี้ยผมก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับก็บอกเขาว่าเรารู้ตัวเราเองอยู่แล้วครับว่าเราเป็นคนยังไงครับหน้าตาคุณจริงจังมากเลยโอ้หน้าตาคุณพี่จริงๆอ่ะครับหน้าตาคุณเป็นพี่จริงแล้วนี่ขับรถมาไหวอ่ะเนี่ยขาพลิกอยู่ครับจริงเหรอเตะบอลมาหนักมากขาบวมครับเหรอครับครับเอ้าทำไมอ่ะก็มันไอ้นี่ครับกล้ามเนื้ออักเสบครับเหรอครับแต่ยอมมาให้ครับวันนี้ถามจริงเขาเคยไปร้องเพลงกับเราบ้างนึงครับเสียงพอไหมปากเป็นนักร้องไหมเสียงก็เสียงก็แบบเหมือนมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ครับได้อยู่ครับโอ้โหคุณนี่รักน้องจริงอ่ะโอ้คุณรักน้องอ่ะเข้าข้างจริงอ่ะดูมันก็คือศิลปินแต่ละคนมีเสียงนั้นคนละแบบครับโอก็มีเสียงแบบที่ถ้าโอเป็นจะจำได้ว่าเป็นเสียงเขาเงี้ยครับแต่ว่าถ้าให้ร้องจริงๆก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องครับแต่ว่าต้องหัดครับหมายถึงว่าโอกาสมีอยู่ครับแต่ว่าต้องพยายามกว่านี้ครับหนังอ่ะดูหนังเขาเล่นบ้างไหมเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกรักพยายามดูหรือเปล่าดูครับดูกี่รอบดูรู้สึก3รอบครับนี่พี่ชายนะห่างกันตั้ง5ปีทำไมรักเขามากขนาดนั้นเลยเหรอก็คือรักมากครับมีน้องอยู่คนเดียวให้รักใครครับโอ้โหคุณมีครอบครัวงี้คุณชีวิตผมว่าเพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์ครับผมว่าเพอร์เฟกต์พี่ชายด้วยนะแล้วเรื่องใหม่เขาที่เล่นโอ้โหเรื่องใหม่นี่ผมดูไปกี่รอบครับ 3-4 รอบแล้วครับเยอะกว่านั้นนะครับเลยกะจะดูเรื่อยๆครับชื่นชมมากก็สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักกี่รอบ6รอบแล้วไม่ใช่เหรอก็5 6รอบครับ5 6รอบทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณความจำสั้นเหรอเนี่ยผมจำเป็นอีกเรื่องนะครับก็คือมันคือผมก็เป็นคนดูหนังเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีเราก็ถ้าเป็นหนังที่น้องเราเล่นเราก็ไปดูแล้วก็บางทีก็จะบอกเฮ้ยทำไมฉากนี้เล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือให้คำแนะนำครับไม่คิดชวนพี่เข้าวงการมาเขาหล่ออีกแบบเขาเล่นหนังแล้วครับอ๋อเหรอเล่นเรื่องอะไรรถไฟฟ้ามาหาเธอครับโอ้ดีก่อนตัวที่อยู่ในร้านวิดีโอเปล่าที่โดนต่อยครับตัวที่อยู่ในร้านวิดีโอครับนึกออกแล้วสมเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดผสมแล้วในเรื่องผสมแล้วแต่โอเคนี่คือพี่น้องถ้ามีอะไรอยากจะบอกน้องทุกอย่างอยากบอกว่าอะไรก็บอกว่าภูมิใจในตัวโอครับแล้วก็รักโอเสมอครับโอ้โหเด็ดขาดมากมาโคครับขอบคุณมากครับอร่อยครับเทียบกับฝีมือแม่พอไหวไหมอร่อยกว่าของแม่ครับโอ้โหทำข้าวมันไก่มาให้ลูกกินครับดูอันนี้ของใครสรุปอันนี้แม่เป็นคนทำครับ